เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ้าวสวัสดีครับน้องๆกลับมาเจอกับพี่อีกแล้วคือบทนี้ก็จะเป็นบทเรื่องของกรดเบสเนาะบทที่8ทำไมพี่ถึงเลือกบทนี้รู้ไหมเพราะว่าจริงๆกรดเบสคือมันต้องใช้พื้นฐานในเรื่องของสมดุลเคมีกับอัตราปฏิกิริยาเคมีซึ่งพี่ว่ามันค่อนข้างเกี่ยวกันเยอะพี่เลยเลือกบทนี้มาสอนน้องต่อน้องจะได้แบบว่ามีวิธีในการทำที่ต่อมาจากบทนั้นเพราะว่ากรดเบสเป็นจะเหมือนใช้พื้นฐานของเรื่องบทอัตรากับสมดุลเนาะแล้วก็พวกอัตราสมดุลก็คือใช้พื้นฐานมาจากบทปริมาณสารแต่ปริมาณสารคือเพื่อนพี่สอนไปแล้วพี่เลยต้องมาเลือกบทอื่นไงพี่เลยเลือกบทนี้แทนเป็นการต่อก็คือขั้นที่น้องควรเรียนก็คือเป็นปริมาณสารก่อนเนาะแล้วก็เป็นอัตราเสร็จก็เป็นสมดุลเสร็จก็มาเป็นกรดเบสเนาะถ้าเป็นเคมีคำนวณนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเคมีเนื้อหาน้องจะเรียนอะไรก่อนก็ได้เพราะส่วนใหญ่ก็คือจำแล้วก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันแต่ถ้าเป็นเนื้อหาก็คือส่วนใหญ่เขาต้องเรียนอะตอมกับพันธะเคมีอยู่แล้วก่อนแล้วค่อยไปต่อยอดอย่างอื่นส่วนบทอื่นๆก็คือไว้จะเรียงบทไหนก็ได้เชื้อเพลิงก่อนอินทรีย์ก่อนหรือว่าอะไรก่อนก็ได้ถ้าเป็นเนื้อหาเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกเขาถามว่าอะไรสิ่งอย่างแรกเวลาทำโจทย์เราก็คือต้องอ่านโจทย์เนาะถูกปะมาอ่านกันข้อแรกคือข้อนี้ก็ยังไม่ยากเขาบอกว่าโมเลกุลหรือไอออนเนอะที่ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกรดได้คือข้อใดแล้วเขาก็ให้มา4ช้อยทีนี้พี่จะสอนพื้นฐานน้องก่อนคือช่วงแรกๆอย่างเหมือนเดิมเลยพี่จะสอนเนื้อหาน้องเนอะเพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปเรื่อยๆส่วนหลังๆก็อาจจะเริ่มไม่มีเนื้อหาเข้ามาบ้างอาจจะเป็นทำโจทย์ไปเลยแต่อธิบายเยอะแล้วก็อาจจะน้อยลงในช่วงท้ายๆเนาะเพราะว่าเหมือนเป็นการดูว่าถ้าสมมุติน้องคนไหนฟังพี่ทันแปลว่าน้องบอกตัวเองได้เลยว่าเราเข้าใจบทนี้แล้วถ้าเป็นหลังๆเนาะโอเคก่อนอื่นก็อย่างที่พี่บอกเนาะว่าให้จับเวลาทุกๆ15ข้อทุกๆ15ข้อแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วค่อยเปิดดูเฉลยเนาะซึ่งบทนี้มีอยู่139ข้อก็จะได้ประมาณคือมันตีเป็น240เนาะ15คูณ30ได้ประมาณ16ชุดนะน้องถ้าเป็นชุดนี้นะทำ15ข้อเหมือนเดิมแล้วก็จับเวลา15ข้อก็อย่างที่บอกเนาะควรไม่เกิน25นาทีอ่ะแรกๆเนาะอาจจะ25นาทีแล้วก็หลังๆเหลือ15นาทีได้ก็จะดีเนาะแต่ว่ากฎเบสอ่ะพี่ไม่ซีเรียสมากเรื่องเวลาเพราะว่ากฎเบสค่อนข้างยากนะถ้าเป็นเรื่องคำนวณแต่ช่วงแรกๆที่เป็นทฤษฎีเนี่ยควรจะทำใช้เวลาน้อยๆแต่ถ้าเป็นกฎเบสคำนวณก็อีกเรื่องนึงที่ใช้เวลาเยอะเพราะว่าคำนวณก็คือปริมาณสารนั่นแหละบทไหนที่คำนวณน้องต้องใช้เวลาน้อยนิดนึงเวลามากนิดนึงแต่ถ้าเป็นเนื้อหาน้องพยายามทำเวลาให้เร็วที่สุดเนื้อเพื่อนจะได้มาเก็บบทนี้เวลาอยู่ในห้องสอบก็อาจจะเป็น8ชุดแรกอ่ะน้องจับเวลา25นาทีแล้วก็8ชุดหลังใช่ป่ะแบ่งเป็นอีก2ชุดคือ4กับ4 4ชุดชุดแรกของครึ่งหลังก็จะเป็น20เนาะแล้ว4ชุดสุดท้ายน้องลองจับเป็น15นาทีดูประมาณนั้นโอเคเรามาเริ่มกันเราอ่านโจทย์เสร็จใช่ป่ะโมเลกุลหรือไอออนที่ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกรดได้พี่ก็จะสอนเนื้อหาน้องคือทฤษฎีกรดเบสเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3คนน้องทฤษฎีกรดเบสมีทั้งหมด3คนพี่ขอใครซูมเข้ามานี่โอเคมีทั้งหมด3คนเนาะน้องก็เขียนตารางแบบนี้ก่อนเป็นทฤษฎีกรดเบสหัวต้นเนาะเป็นกรดเป็นเบสแล้วก็คนที่1คืออาร์เรเนียสเบรนสเตดลาวลี่แล้วก็ลิวอีสเนาะอย่างแรกคืออาร์เรเนียสเนาะอาร์เรเนียสเขาบอกทฤษฎีของเขาไว้ว่ายังไงคือกรดเนี่ยเขาจะบอกว่าละลายน้ำแล้วแตกตัวให้โปรตอนหรือไฮโดรเจนไอออนนั่นเองละลายน้ำเนาะแตกตัวให้น้องจดตามพี่เลยนะครับไฮโดรเจนไอออนหรือว่าเราเรียกกันว่าโปรตอน
เพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมีอิเล็กตรอน1ตัวถูกป่ะครับถ้าเขาเขียนบวกแปลว่าเขาจ่ายอิเล็กตรอนไป1ตัวแปลว่ามันจะไม่เหลืออิเล็กตรอนและมันจะเหลือแค่โปรตอนเขาเลยเรียกกันว่าโปรตอนบางคนเนาะโอเคพอเป็นเบสเนี่ยของแบเออาร์เรเนียสนี่ก็คือจะตรงข้ามกันเลยต้องรู้ใช่ป่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะเราจะเรียนแค่อาร์เรเนียสนี่แหละว่าเออถ้าเป็นกรดละลายน้ำนะมันให้โปรตอนหรือว่าไฮโดรเจนไอออนแต่ถ้าเป็นเบสเนี่ยมันละลายน้ำให้อะไรไฮดรอกไซด์เนอะถูกปะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ครับผมอันนี้คือทฤษฎีของอาร์เรเนียสเนอะเป็นกรดกับเบสรู้สึกว่ากล้องเบี้ยวหรือเปล่าเนี่ยแป๊บหนึ่งใช่กล้องเบี้ยวจริงด้วยคนใช้ก่อนพี่สงสัยไปปัดด้วยกลับมาต่อเนาะก็คืออาร์เรเนียสของกรดเนี่ยละลายน้ำแตกตัวให้โปรตอนของเบสเนี่ยแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์เนาะหรือน้องจำแค่ภาพก็ได้แบบวงกลมไปตรงไฮโดรเจนกับโปรตอนอะไฮดรอกไซด์กับโปรตอนกับไฮดรอกไซด์เนาะวงกลมไว้มันก็จะพอนึกออกว่าอาร์เรเนียสคืออันนี้เนาะต่อมาคือเบริลสเตทลาวลี่เบริลสเตทลาวลี่ก็ค่อนข้างจะใช้เยอะอีกคนนึงคนที่ใช้น้อยที่สุดคือลิวอีสแต่เดี๋ยวพี่พูดถึงเนาะเบริลสเตทลาวลี่คือถ้าเป็นกรดเขาบอกว่าสารเนี่ยจะให้โปรตอนแก่สารอื่นเนาะโปรตอนหรือว่าไฮโดรเจนไอออนนั่นแหละน้องตัวเดียวกันแต่น้องบอกเอ้ยพี่ก็เหมือนอาร์เรเนียสดิเบสก็เหมือนกันหรอมันไม่ใช่น้องแต่ไม่ใช่ตรงที่ว่าเบสของเบริลสเตทลาวลี่เขาจะบอกว่าสารเนี่ยรับโปรตอนครับผมรับโปรตอนหรือก็คือ H บวกนี่แหละน้องเขียนเป็นลูกศรเข้าเนอะรับโปรตอนอันแรกกับกรดน้องเขียนเป็นลูกศรออกแบบนี้ครับผมน้องจดตารางนี้ไว้ดีๆเนาะพี่อาจจะจดไม่สวยมากเพราะว่ามันอยู่ในกระดาษอย่างงี้พี่เลยไม่ไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่แต่ของน้องก็คือจดไว้อ่านถ้าสมมุติเวลาพี่จดอ่านเองจริงๆพี่ก็จดดีนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติน้องจดดีอ่ะน้องก็จะรู้สึกว่ามันน่าอ่านไงน้องอยากอ่านฟีลลิ่งประมาณนั้นครับผมโอเคคนสุดท้ายคนสุดท้ายไม่ยากเลยคนสุดท้ายก็คล้ายๆกับเบริลสเตทลาวลี่คือเขาบอกว่าลิวอีสเนี่ยถ้าเป็นกรดนะเขาจะบอกว่าสารเนี่ยมันรับคู่อิเล็กตรอนน้องอิเล็กตรอนพี่ก็เขียนเป็นอังกฤษเนาะอิเล็กตรอนน้องก็เขียน e ลบแล้วก็วงกลมไว้แล้วลูกศรน้องก็เขียนลูกศรเข้าส่วนถ้าเป็นเบสนะครับเป็นเบสลิวอีสจะเป็นสารเนี่ยให้คู่อิเล็กตรอนน้องก็เขียนลูกศรออกเนาะประมาณนี้น้องก็จะได้ทฤษฎีมาครบแล้วพี่จะชวนใหม่เนาะอ่านใหม่ให้ฟังอีกรอบนึงน้องเห็นตารางเป็นทฤษฎีกดเบสเนาะกดเบสแล้วก็3คนคืออาร์เรเนียสเบริลสเตทลาวลี่แล้วก็ลิวอีสบางคนอาจจะเรียกเบริลสเตทคือคนเดียวกันนะน้องคือเหมือนเขาช่วยกันคิดคือเป็นคนที่ชื่อว่าเบริลสเตทกับคนที่ชื่อว่าลาวลี่เขาช่วยกันเขาก็เลยเรียกออกมาเป็นเบริลสเตทลาวลี่แต่ว่าบางคนเขาก็จะเรียกแค่เบริลสเตทเพราะว่าเหมือนเขาเป็นเรียกว่าอะไรฟีลลิ่งเหมือนหัวหน้าน้องก็ชื่อได้ขึ้นก่อนประมาณนั้นหรือคนทำเป็นหลักอะไรงั้นนะโอเคพอเป็นกรดเบสใช่ปะอาร์เรเนียสจะกล่าวว่ากรดเนี่ยแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนถูกปะหรือว่าโปรตอนแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอนเมื่อละลายน้ำเนาะส่วนถ้าเป็นเบสของอาร์เรเนียสก็คือแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์หรือ OH ลบถ้าเป็นเบริลสเตทลาวลี่คือสารเนี่ยกรดจะให้โปรตอนหรือก็คือเหมือนกับอาร์เรเนียสนั่นเลยตรงกรดแต่เบสคือตรงกันข้ามเบสจะเป็นสารรับโปรตอนเนาะตรงกันข้ามกับตรงกรดแต่ทีนี้พอเป็นลิวอีสอะลิวอีสบอกว่ากรดเนี่ยจะให้คู่อิเล็กตรอนจะให้คู่อิเล็กตรอนออกไปแต่ถ้าเป็นเบสนะสารจะให้เอ้ยพูดผิดลิวอีสนี่คือกรดอะสารจะรับอิเล็กตรอนเข้ามาถูกปะแต่ถ้าเป็นเบสอะสารจะให้คู่อิเล็กตรอนออกไป
มันฟีลลิ่งเหมือนกับว่าเหมือนคล้ายๆของแบลินสเตทนั่นแหละน้องแต่ว่าก็คือโปรตอนเนี่ยมันเปรียบเสมือนพูดไงดีถ้าเป็นของเบสอะน้องจะเห็นว่าตรงแบลินสเตทอะมันรับโปรตอนเข้ามาถูกปะมันก็เลยเหมือนต้องแลกอะไรออกไปสักอย่างนั่นคืออิเล็กตรอนมันก็เลยออกมาเป็นลิวอีสฟีลลิ่งประมาณนี้แต่ไม่ใช่นะอันนี้คือเหมือนวิธีการจำนิดนึงน้องบอกไม่ได้ช่วยเลยพี่โอเคแต่น้องจะจำยังไงก็ได้นะแล้วแต่น้องหมดเลยโอเคจำไว้เนาะอาร์เรเนียสกรดแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนเบสคือแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์แบลินสเตทคือสารให้โปรตอนแต่ถ้าเป็นเบสนี่รับโปรตอนลิวอีสคือสารรับคู่อิเล็กตรอนบิกรดนะแต่ว่าถ้าเป็นเบสเนี่ยสารจะให้คู่อิเล็กตรอนนั่นเองโอเคกรรมที่โจของเรากันเขาบอกว่าข้อใดไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกรดได้ถูกปะน้องก็ต้องคิดนะเออ3อันมีอะไรบ้างนะที่พี่พูดอย่างที่1คืออาร์เรเนียสถูกปะอาร์เรเนียสเนาะถ้าเป็นกรดเนี่ยอาร์เรเนียสบอกว่าอะไรแตกตัวให้โปรตอนถูกปะแบริลินก็เหมือนกันพี่ขอเขียนแค่แบริลินเนาะแบลินก็เหมือนกันว่าให้โปรตอนคือจริงๆตรงอาร์เรเนียสกับเบลินมันต่างกันตรงนึงคืออาร์เรเนียสบอกว่าละลายน้ำน้องละลายน้ำเนาะแต่ว่าแบลินนี่คือบอกว่ามันให้เลยสารคือสารมันให้เลยไม่ต้องมาแบบแตกตัวได้ให้อะไรเงี้ยเออก็คือสารอันนี้มันให้ออกมาเลยของแบลินเนาะถ้าน้องเรียนออกไปน้องจะรู้ว่าเออคำว่าที่แตกตัวออกมากับคำว่าให้มันจะต่างกันเนาะส่วน3นี่คือลิวอีสลิวอีสถ้าเป็นกรดคือรับคู่อิเล็กตรอนถูกป่ะครับอิเล็กตรอนบางทีเขาจะเขียนเป็น e ลบงี้เนาะเออทีนี้น้องก็ดูว่าตัวไหนน่าจะที่ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวนี้ได้หมดเลยบ้างเริ่มที่ตัวแรกกันไฮโดรเจนซัลเฟตเนาะน้องบอกงงชื่อก็คือ SO4 ลบเนี่ยเราจะเรียกกันว่าซัลเฟตถูกปะแต่พอมีไฮโดรเจนแล้วก็แค่พูดคำว่าไฮโดรเจนซัลเฟตเข้าไปนั่นแค่นั้นแหละน้องคิดว่าไฮโดรเจนซัลเฟตเนี่ยสามารถให้โปรตอนได้ปะหรือแตกตัวให้โปรตอนได้ไหมหรือรับคู่อิเล็กตรอนเนี่ยน้องว่าทำได้ปะเอาแค่ข้อใดข้อหนึ่งก็พอทำได้เนอะถูกปะเช่นอะไรไม่ข้อ1ก็2ก็ได้ข้อ1เนี่ยก็คือเขาพอเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าไฮโดรเจนซัลเฟตเนี่ยมันละลายน้ำอะไฮโดรเจนซัลเฟตก็จะให้เป็นโปรตอนถูกปะบวกกับซัลเฟตเลย2ลบอย่างนี้ก็จะได้เนอะเออแปลว่าข้อแรกอะเป็นกรดได้แน่นอนหรือนั่นจะบอกว่าเออให้เป็นให้ไฮโดรเจนออกมาก็ได้แล้วก็เหลือเป็นซัลเฟตก็เหมือนกันคล้ายๆกันส่วนอย่าง2เนี่ยน้องคิดว่าน้ำเนี่ยมันให้ไฮโดรเจนได้ปะน้องบอกพี่ไม่เคยเห็นถ้าน้องเรียนต่อไปน้องจะรู้ว่าน้ำของเราอะแตกตัวน้องบอกอ้าวพี่แต่น้ำเป็นกลางไม่ใช่หรอคือมันแตกตัวออกมาอย่างคงที่น้องมันจะแตกตัวออกมาได้โปรตอนกับไฮดรอกไซด์เท่ากันเลยก็คืออย่างเงี้ยเขาจะได้ออกมาเป็นไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกไซด์น้อง pH มันเลยเป็น7ไงเพราะ2ตัวนี้คือมันฟีลลิ่งเหมือนประมาณว่ามันหักล้างกันอะน้องfeeling นะเออสอนให้แบบมีความเข้าใจตรงนี้แต่ว่าคือหลักการจริงๆไม่ใช่คือเรายังไม่ต้องรู้เดี๋ยวน้องก็จะรู้ว่าเออจริงๆน้ำเนี่ยมันแตกตัวให้โปรตอนได้นะกับไฮดรอกไซด์ทั้งคู่เลยแปลว่ามันเป็นได้ทั้งกรดและเบสถูกป่ะถ้าน้องเข้าใจอย่างนี้เราจะเรียกอย่างน้ำเนี่ยเราจะเรียก3ว่าเรียกว่าอะไรวะแอมฟิเบียนนั่นไม่ใช่แอมฟิเบียนนั้นมันสารเดี๋ยวไม่ใช่แอมฟิเบียนคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะมันชื่อแอมโฟประมาณอ๋อแอมโฟเทอริกน้องแอมโฟเทอริกเราเรียกกันว่าแอมโฟเทอริกของเราจะเรียกสารแอมโฟเทอริกว่าเป็นสารที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสน้องเป็นได้ทั้งกรดและเบสเนาะเป็นได้ทั้งคู่กรดและเบสเป็นได้ทั้งคู่เราจะเรียกแอมโฟเทอริกว่าอย่างนี้เราจะเรียกสารพวกนี้ว่าแอมโฟโทลิกเนาะเช่นน้ำนี่แหละตัวหนึ่งเลยจริงๆ HSO4 ลบนี่ก็เป็นนะน้องเพราะว่า
ถ้าน้องดูดีๆอ่ะน้องจะรู้ว่าจริงๆ HSO4 อ่ะมันก็รับโปรตอนเข้าไปได้มันก็เป็นแอมโฟเทอริกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย2ก็คือเป็นกรดด้วยเหมือนกันเนาะการที่บอกว่าเป็นได้ทั้งกรดทั้งเบสก็คือทำหน้าที่เป็นกรดได้ส่วน3เนี่ยน้องว่ามันให้โปรตอนใช่ปะน้องบอกโอ้ยพี่ได้แล้วเห็นปะเขาเขียน H มา4ตัวโอ้โหชัดเจนขนาดนี้ทำไม่ได้น้องเพราะอะไรมันเป็นสายไฮโดรคาร์บอนน้องน้องลองคิดดูง่ายๆคืออย่างส่วนใหญ่ที่จะดีคือเหมือนของกรดเบสที่เราเรียนอยู่ทั้ง3ตัวเนี้ยก็คือเหมือนประมาณว่าต้องละลายน้ำนะฟิลลิ่งแต่สารไฮโดรคาร์บอนที่น้องเรียนอ่ะน้องรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ละลายน้ำมันไม่มีขั้วเนอะถูกปะแต่จริงๆพี่บอกก่อนนะว่าสารไม่ละลายน้ำอ่ะคือมันเป็นกรดเบสได้นะมันมีวิธีวัดอยู่แต่คืออันนี้กำลังสอนแบบว่าถ้าสมมุติน้องอยู่ในห้องสอบแล้วน้องความรู้ไม่แน่น่ะน้องก็ควรจะชอบวิเคราะห์อะไรประมาณนี้อย่าง HCHC เนี่ยน้องว่ามันแตกตัวได้เป็น HCH3 ลบบวกกับโปรตอนงี้ปะน้องเคยเห็นปะพี่เกิดมาพี่ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะเออคือมันแตกตัวงี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าจริงๆอย่างคาร์บอนเนี่ยมันจะทำพันธะได้ก็คือตัวคาร์บอนมันเองมันต้องแขนครบอ่ะน้องพี่ไม่เคยเจอคาร์บอนที่แขนไม่ครบอ่ะเออพี่เคยเจอแต่คาร์บอนที่แขนมันครบเนาะสี่แขนประมาณนั้นหรือไม่ต้องสี่แขนก็ได้แต่ต้องมีพันธะคู่อะไรประมาณเนี้ยน้องแต่ก็คือคาร์บอนต้องใช้แขนต้องใช้วาเลนต์อิเล็กตรอนจนมันครบออกเทปอ่ะน้องคือมันเป็นการที่ครบออกเทปก็คือถ้าน้องท่องตารางธาตุน้องจะรู้ว่าในคาบที่2อ่ะครับพวกคาบที่2พวกลิเธียมอะไรนะลิเธียมเบลิเลียมโบรอนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟูออรีนนั่นน่ะน้องสารพวกเนี้ยจำเป็นจะต้องครบ8เสมอนะน้องสารตัวข้างบนเนี่ยจะต้องครบ8วาเลนต์อิเล็กตรอนจะต้องเสถียรก็คือไม่ครบ8หรือก็คือครบ2อะน้องเป็นคาบเดี๋ยวนะคาบ2ใช่ปะคาบ2ใช่ไม่ครบ2ก็ต้องครบ8เสมอครบ2คือพวกโลหะครบ8คือพวกมันจะต้องเสถียรตัวพูดงั้นดีกว่าว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนชั้นสุดท้ายของมันอะเมื่อรับจ่ายอะไรเสร็จแล้วอะมันจะต้องครบเพราะฉะนั้นน้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมุติคาร์บอนแล้วจับอยู่กับไฮโดรเจน3ตัวเนี้ยพี่มันเหลืออิเล็กตรอนอีก1ตัวเอาไปทำอะไรอ่ะมันไม่สามารถมีฟอร์มนี้ได้น้องเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเป็นอย่างนี้ได้จริงๆไม่สามารถแตกตัวให้โปรตอนได้ทีนี้น้องถามพี่อีกพี่มันจะรับคู่อิเล็กตรอนได้หรือเปล่าถึงมันจะจ่ายไม่ได้รับไม่ได้น้องเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่พี่บอกเหมือนเดิมเลยใช้เรื่องเดิมก็คือมันต้องครบออกเทปเนาะสารในตารางธาตุคาบที่2อ่ะมันต้องครบออกเทปก็คือตารางธาตุของเราเนาะพี่วาดให้นิดนึงแล้วกันจุ๊บจุ๊บคือไอตัวไอเนี้ยคือฮีเลียมเนาะแล้วตารางธาตุของเราก็จะมีคาบที่2อยู่คือคาบที่2เนี่ยพวกเนี้ยวาเลนต์อิเล็กตรอนมันต้องครบอ่ะน้องก็คือมันต้องเสถียรตัวมันต้องเสถียรถ้าไม่เสถียรมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้น้องต้องพูดประมาณนี้ปกติกล้องไม่เป็นแบบนี้อ่ะปกติมันต้องเห็นครบกว่านี้พี่ซูมออกกว่านี้แล้วกันพี่กลัวน้องไม่เห็นไงพี่เลยต้องจับบ่อยๆเนี่ยดูดิว่ามันเอียงไม่ตรงกรอบโอเคช่างมันก่อนพี่จัดให้น้องเห็นพอก่อนนะคาบที่2อ่ะมันต้องเสถียรคือมันต้องครบ8เพราะฉะนั้นอ่ะคาร์บอนน่ะมันอยู่ในคาบที่2เหมือนกันน้องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องครบ8เสมอการที่น้องบอกว่ามันจะรับอิเล็กตรอนเข้ามาเพิ่มมันจะเหมือนเป็นการเพิ่มชั้นถัดไปแล้วแล้วรับคู่อิเล็กตรอนมามันรับไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแขนวาเลนต์อะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ครบหมดแล้วมันจะไม่รับเพิ่มน้องเพราะฉะนั้นอ่ะการที่บอกว่ามันจะรับคู่อิเล็กตรอนด้วยมันรับไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3เลยว่ามันไม่สามารถเป็นกรดได้ CH4 เนี่ยทีนี้ก่อนไปสรุปทั้งหมดดูข้อ4ก่อนเนาะข้อ4ให้โปรตอนได้ไหมชัดเจนอยู่แล้วเนาะน้องเคยเห็นเป็นอันนี้คือแอมโมเนียมเนาะมันก็จะเป็นแอมโมเนียบวกกับโปรตอนถูกปะชัดเจนเกิดขึ้นได้
นาะอันนี้เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นน้องก็รู้แล้วว่าในบรรดาทั้งหมด4ตัวเนี่ย1 2 4คือเป็นกฎได้หมดยกเว้นข้อ3เพราะว่าถ้าน้องดูหนังสือน้องอาจจะแบบงงว่า1 2 4คือเข้าใจนะว่ามันเกิดเป็นโปรตอนแบบแตกตัวอะไรงี้ได้ตามในหนังสือเขาจะเขียนเป็นแตกตัวให้น้องเห็นถูกปะแต่ถ้าตรงเนี้ยคือเขาจะไม่อธิบายตรง CH4ให้น้องดูว่าทำไมมันแตกตัวไม่ได้หรือว่าอะไรก็คืออย่างที่พี่บอกเลยว่ามันต้องครบออกเต็ปมันขัดกับทั้ง3ข้อเลยอย่างข้อ3ก็คืออย่างที่พี่บอกไปว่ามันรับอิเล็กตรอนไม่ได้เนาะมันจะเกิดออกเต็ปส่วน1กับ2คือให้โปรตอนไปก็ไม่ได้อีกมันจะไม่ครบออกเต็ปออกเต็ปคือครบที่เราจะเรียกว่าครบออกเต็ปไม่ครบออกเต็ปก็คือแค่ธาตุคาบที่2เท่านั้นเนาะอธิบายตรงนี้ไว้หน่อยน้องก็ลองพี่อาจจะไม่เขียนให้ทั้งหมดนะเพราะว่าพี่ว่าบางส่วนถือว่ามันไม่ใช่เนื้อหาของบทนี้แต่พี่จะอธิบายให้ฟังน้องบางคนที่แบบความรู้ใหม่น้องก็ลองเมคโน้ตไปเองเนาะอะไรที่พี่พูดอะเมคโน้ตได้หมดเลยนะน้องสามารถเมคโน้ตได้หมดเลยอาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าสมมติมันอยู่ในห้องสอบอะบางทีมันช่วยจริงๆนะแบบความรู้เล็กๆน้อยๆอย่างออกเต็ปเนี้ยพี่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยขนาดคนที่เก่งๆบางคนอะอาจจะลืมไปแล้วพี่เคยบอกพี่บอกเลยว่าจริงๆอ่ะพี่เพิ่งเคยเรียนสมัยไหนเองอ่ะสมัยม5มั้งม5แล้วจริงๆคือต้องรู้มานานแล้วอ่ะแต่ว่าพี่ไม่เคยเรียนพี่ไม่เคยเรียนเหมือนกันว่ามันต้องรู้ว่าแบบธาตุที่มันต้องครบออกแต่คือคาบที่2ธาตุคาบที่2นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคสรุปใหม่เนาะข้อ1ก็คืออ่านจบเขาบอกว่าโมเลกุลหรือไอออนไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกรดได้แล้วก็ต้องรู้ความรู้ตรงนี้เนาะที่ว่าทฤษฎีกรดเบส3คนแล้วก็กรดเบสมีอาร์เรเนียเบลินสเตทลาวลี่แล้วก็ลิวอีสถูกปะอาร์เรเนียก็คือบอกว่ากรดเนี่ยแตกตัวให้โปรตอนเบสคือให้ไฮดรอกไซด์เนาะส่วนเบลินสเตทบอกกรดเนี่ยให้โปรตอนเหมือนกันแต่เบสนี่คือรับโปรตอนส่วนลิวอีสบอกว่าถ้ากรดเนี่ยสารจะรับคู่อิเล็กตรอนเนาะแต่ถ้าเป็นเบสนี่คือสารให้คู่อิเล็กตรอนน้องก็มาใช้ตรงนี้เขาถามว่าไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกรดเนอะน้องก็เขียนขึ้นมา3คนเลยอาร์เรเนียสกรดนี่คือบอกว่าแตกตัวละลายน้ำแตกตัวให้โปรตอนเบลินนี่คือบอกว่าสารเนี่ยให้โปรตอนได้สามคือลิวอีสเนี่ยบอกว่ากรดเนี่ยต้องคือรับคู่อิเล็กตรอนพอน้องทำทุกข้อคือ1 2 4คือให้โปรตอนได้หมดเลยส่วนรับคู่อิเล็กตรอนพี่ขอไม่อธิบายละกันมันค่อนข้างยุ่งยากนะจุดๆนี้ยังไม่ได้ใช้พี่ก็ยังไม่สอนละกันเพราะว่าจริงๆในห้องสอบก็ไม่ค่อยใช้ลิวอีสหรอกส่วนข้อ3ทำไมทำไม่ได้อย่างที่พี่บอกไปว่าอย่างคาร์บอนน่ะถ้าพูดถึงหลักการลึกๆจริงๆคือคาร์บอนเป็นธาตุคาบที่2ถูกปะมันจะต้องทำให้ตัวเองอ่ะครบออกเต็ปซึ่งการที่บอกว่ามันจะจ่ายโปรตอนออกมาหรือว่าการรับคู่อิเล็กตรอนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มันขาดกับเกินออกเต็ปเนอะก็คือมันทำให้ธาตุวาเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยไม่ครบหรือว่าเกินนั่นเองเพราะฉะนั้นมันขัดกับทุกทฤษฎีบทของทุกคนเลยทฤษฎีของทั้ง3คนเลยอาร์เรเนียสเบลินสเตทแล้วก็ลิวอีสเนอะเราก็เลยตอบข้อ3ว่า CH4 นี่คือไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกรดได้ส่วนเรื่องการอ่านชื่อCH4 นี่มีเทนเนอะว่าอ่านชื่ออะไรยังไงเดี๋ยวน้องไปเรียนต่อเคมีอินทรีย์ละกันขนาดพี่ยังต้องนึกนิดนึงเลยว่าแบบตัวนี้ชื่ออะไรวะประมาณนั้นโอเคข้อ1สรุปนะครับข้อเปิดประเดิมเลยก็อาจจะดูว่าข้อ1ก็ง่ายเนอะพี่ทำไมพี่อธิบายจะ25นาทีแล้วก็คืออย่างที่พี่บอกไปว่าช่วงแรกๆจะช้านิดนึงเพราะพี่ต้องเปิดลงเนื้อหาให้น้องบ้างแต่หลังๆก็อย่างท่านสมมุติน้องคนไหนเคยเรียนกับพี่บทที่6แล้วก็จะรู้ว่าแรกๆช้ามากหลังๆก็จะแบบเร็วขึ้นเนาะโอเคข้อ1ตอบข้อ3ครับผมน้องคนไหนที่สมมุติว่าคิดว่าเนื้อหาเรายังไม่แน่นอ่ะข้อสอบชุดแรกๆน้องอาจจะดูไปทําไปก็ได้นะแต่น้องควรจะทํามาก่อนนะยังไงก็ต้องทํามาก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ต้องซีเรียสถึงขั้นจับเวลาอะไรเงี้ยชุดแรกๆเนาะ2 3ชุดอะไม่เกิน3ชุดนะแม็กซ์สุดคือ3ชุดจริงๆโอเคข้อ1ตอบข้อ3เนาะไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นข้อง่ายอยู่
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ